ใจกาแฟตั้งแต่ไปเรียนที่บอสตันครับที่ฮาร์วาร์ดตอนนั้นก็ต้องไปร้านกาแฟเยอะแล้วก็รู้ว่าได้ยินว่ากาแฟไทยดีอย่างงู้นดีอย่างนี้มีอยู่ทุกที่แต่ผมก็ไม่เคยเห็นเลยอันนั้นคือในระดับความชอบกาแฟความสงสัยแต่ก็เลยเริ่มศึกษามาว่าทำไมกาแฟไทยมันไม่เคยเห็นไปร้านที่เราอยากจะให้มันไปเลยแล้วก็นั่นคือในระดับจากคนทานกาแฟคนที่ชอบทานกาแฟทั่วไปแต่คิดว่ากาแฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมจะทำให้ผมรู้จักประเทศผมเองได้ดีด้วยตอนนั้นมีปัญหาการเมืองเยอะเสื้อเหลืองเสื้อแดงคนกรุงเทพทะเลาะกับคนอีสานคนเหนือคนใต้ทะเลาะกับคนอีสานผมรู้สึกเหมือนอันนี้เธอพูดถึงในระดับเชิงปรัชญาแล้วว่าผมจะแสวงหาความเข้าถึงความเข้าใจยังไงก็เลยอยากจะเดินทางไปเสาะหาซึ่งคิดว่ากาแฟอาจจะเป็นตัวที่ทำให้ผมรู้จักกับประเทศตัวเองได้ดีขึ้นซึ่งผมเป็นคนใต้อยู่แล้วก็ไม่ต้องกลับมากก็รู้อยู่แล้วว่าคนใต้คิดยังไงผมโตกรุงเทพก็เลยอยากจะลองไปทำอะไรที่ภาคเหนือดูคือคนกรุงเทพส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่ามีน้อยคนครับในรุ่นผมโดยเฉพาะที่โตในกรุงเทพนะครับที่สามารถยกหูโทรศัพท์ได้แล้วก็มีเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดที่สามารถไปนอนบ้านเขาได้ไปหาเขาได้ซึ่งผมว่ามีน้อยมากซึ่งนั่นนะครับความไม่รู้จักกันความไม่เข้าใจกันมันเป็นต้นตอของปัญหาการเมืองที่เราไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเราคิดว่าเขาเป็นอย่างนึงเขาคิดว่าเราเป็นอย่างนึงก็เลยเริ่มมาจากตรงนั้นก็เลยอยากจะแสวงหาและคิดว่ากาแฟเป็นตัวที่จะทำให้ผมช่วยเข้าใจอะไรได้มากขึ้นคนที่ปลูกกาแฟส่วนใหญ่ตอนนี้ครับเป็นคนที่อยากปลูกซึ่งแปลกมากในประเทศไทยประเทศส่วนใหญ่ที่ปลูกกาแฟคือคนปลูกกาแฟปลูกเพราะความยากจนไม่มีช้อยอื่นแต่บ้านเราเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์พิเศษที่ชาวสวนคนชงกาแฟคนกินกาแฟคนคั่วกาแฟอายุไล่เรียกกัน25ถึง35เนี่ยคือพีคสุดละประชากรกลุ่มนี้ซึ่งประเทศอื่นเราจะไม่เห็นแบบนี้ปลูกภาคเหนือกินที่เชียงใหม่กินที่ขอนแก่นกินที่กรุงเทพซึ่งประเทศอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ส่งออกหมดซึ่งบ้านเรามันมีแมคคาเนซึมบางอย่างซึ่งแมคคาเนซึมนั้นก็คือเป็นประเทศที่เป็นชนชั้นกลางแหละชนชั้นกลางเยอะมีรายได้ชาวสวนที่กลับไปปลูกกาแฟก็คือมีโอกาสมาทำงานเชียงใหม่และบางคนจบปริญญาตรีจบฟู้ดไซน์จบเอนจิเนียร์มาเรียนกรุงเทพมีโอกาสทำงานกรุงเทพแล้วแต่กลับไปเพราะว่ามีตลาดรองรับก็เลยกลับไปทำกาแฟโดยความอยากที่จะทำซึ่งมันแตกต่างมากกับการที่โดนบังคับที่ไม่มีโอกาสอื่นแต่ที่ผมพูดมามันก็มีปัญหาเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องปัญหาเพราะว่าวัยรุ่นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ปลูกกาแฟและดื่มกินเองในประเทศเยอะมากเราส่งออกน้อยมากครับซึ่งเป็นดาบสองคมเหมือนกันเพราะว่าแสดงว่าเราชาวสวนตลาดของชาวสวนขึ้นอยู่กับในประเทศอย่างเดียวถ้าเกิดอะไรเศรษฐกิจไม่ดีเกิดโรคเกิดอะไรขึ้นมาร้านเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่ดื่มกาแฟน้อยลงคนออกไปใช้ของนอกบ้านน้อยลงไปกินอาหารน้อยลงร้านอาหารที่เสิร์ฟกาแฟดีมานด์ก็จะลดลงซึ่งในทฤษฎีของผมเนี่ยอยากขึ้นไปอยากไปช่วยชาวสวนที่ส่งออกกาแฟบ้างคือก็ไม่กะว่าจะทำหมดแต่อย่างน้อยมีพอร์ชั่นหนึ่งที่สามารถส่งออกได้ดีพอที่จะส่งออกได้ช่างซื้อให้ประเทศเผื่อว่าในโอกาสหน้าราคามันอาจจะขึ้นได้บ้างซึ่งมีบางประเทศที่ทำได้แต่เราโมเดลของเราเนี่ยไปยึดติดกับตลาดแมสมากเกินไปซึ่งเราพ้นจุดนั้นไปแล้วเราสู้บราซิลเราสู้กัวเตมาลาสู้ฮอนดูรัสไม่ได้เรื่องราคาคุณภาพสู้ได้แต่ราคาเราแพงกว่าเขาคอสของเราสูงกว่าเขาซึ่งเราควรจะไปดูโมเดลของปานามาโมเดลของฮาวายละซึ่งคอสพอๆกับเราสูงกว่าเราแต่เขาก็ขายได้ราคาแพงด้วยซึ่งเพราะเขามีแบรนด์โอเคปานามาโมเดลคอสตาริกาโมเดลฮาวายโมเดลคล้ายๆกันคือเป็นประเทศที่ค่าครองชีพสูงคอสในการผลิตกาแฟสูงแต่ก็ขายราคาได้สูงด้วยเพราะมีแบรนด์ติดที่มีชื่อมีกาแฟคุณภาพดีที่ขายได้ในราคาพรีเมียมบ้านเราเนี่ยแบรนด์ไม่มีแ
ก็พยายามจะขายซึ่งราคาคอสมันก็สูงทำให้ในคุณภาพเดียวกันเนี่ยฝรั่งสามารถไปหาซื้อในประเทศกัวเตมาลาฮอนดูรัสนิการากัวได้ถูกกว่าบราซิลได้ถูกกว่าซึ่งเราไม่ควรไปมองตลาดแบบนั้นละควรจะไปเน้นเป็นพรีเมียมโปรดักต์สเปเชียลตี้เขาเรียกในภาษากาแฟเขาเรียกว่ากาแฟพิเศษสเปเชียลตี้โปรดักต์มาพูดง่ายคือกาแฟเนี่ยสเปเชียลตี้เนี่ยคือกาแฟขึ้นลูกที่3 third wave coffee ถ้าอันนั้นคือ third wave ถ้าลูกที่1เราก็จะคิดว่าเป็นพวกแบบ instant coffee หรือว่าเป็นกาแฟในร้านเดลี่ร้านอาหารที่ขมๆหน่อยก็เป็นตลาดของมันราคาก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็มีขึ้นลูกที่2ก็เริ่มน่าจะสักประมาณ1970ก็จะเป็นกาแฟเชนละพวก Starbucks พวกแมสกาแฟที่เห็นทั่วไปเยอะๆก็จะเป็นขึ้นลูกที่2ละขายเน้นเอาวอลุ่มแต่มันก็มีขึ้นลูกที่3แล้วน่าจะเริ่มมาสักปี2000อะไรประมาณนี้ครับเป็นกาแฟที่เน้นคุณภาพเน้นรสชาติมากกว่าละไม่ใช่ขมกาแฟที่ขมเนี่ยตอนนี้กลายเป็นกาแฟไม่ดีละคือกาแฟที่ขมน้อยกาแฟที่มีรสชาติอะไรแปลกๆนะฮะจะตลาดนี้จะชอบมากแล้วมันมีมิติอื่นมิติด้านแฟร์เทรดมิติด้านการยกระดับคุณภาพชาวสวนการให้ราคาที่เป็นธรรมการมี traceability ก็คือสามารถบอกได้ไปถึงฟาร์มเลยว่านาย A เป็นคนปลูกนะเป็นการเพิ่มมูลค่าไปในตัวผมจะเป็นส่วนใหญ่เป็นฝ่ายทฤษฎีครับเป็น theory คืออ่านเยอะคุยกับโรสเตอร์หรือนักคั่วกาแฟที่ต่างชาติต่างประเทศเยอะอยู่เมืองนอกมานานผมอยู่เมืองนอกมาปีนี้ก็จะ13-14ปีแล้วครับเรียนที่อเมริกามาอยู่อเมริกามา10กว่าปีอยู่ที่อังกฤษอีก3ขึ้น4แล้วก็ได้รู้จักตลาดได้รู้จักซึ่งคนที่มีประสบการณ์แบบผมมันมีน้อยที่รู้ว่ากาแฟแบบเนี้ยคนคั่วแบบเนี้ยต้องการขายแบบเนี้ยได้ขายวิธีนี้ได้ก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาแบ่งให้กับชาวสวนมันก็มีวิธีการแปรรูปกาแฟหลายๆแบบรสชาติก็แตกต่างกันไปก็ต้องควรจะทำแบบนี้นะเพื่อที่จะให้มีตลาดราคาสูงขึ้นได้อย่างเงี้ยครับก็คือนั่นเป็นหน้าที่ผมโมเดลมันเป็นคือไปให้ความรู้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาแปรรูปบางอย่างก็เป็นไฟแนนซ์ด้านซื้อเชอร์รี่ซื้อเขามีภาษากาแฟก็มีซื้อกะลามันเหมือนข้าวเปลือกครับกะลาคือมันต้องเก็บมาสีตากหมักแล้วก็ซื้อกาแฟกะลามาเพื่อมาสีผมก็จะซื้อกาแฟกะลามาเพื่อมาสีแต่ว่าก็ไปเริ่มทำเชอร์รี่บ้างละไปรับซื้อเชอร์รี่แล้วก็มาแปรรูปเองก็เริ่มทำตรงนั้นบ้างครับแล้วก็สีแล้วก็ส่งออกเหมือนคล้ายๆข้าวเลยครับก็ต้องสีแล้วก็มันมีความชื้นต้องคุมความชื้นให้ดีต้องเก็บในถุงพิเศษเพื่อไม่ให้ความชื้นขึ้นมันละเอียดอ่อนพอสมควรโดยเฉพาะตลาดส่งออกเนี่ยมันจะค่อนข้างฟิกซ์ว่ามันต้องเป็นยังไงคุณสเปคมันคุณภาพมันโคฟูที่อเมริกาเป็นตลาดหลักของเราเขาช่วยเราเยอะก็ชอบซื้ออยู่ทุกปีแล้วก็มีโรงคั่วเล็กๆละ13ประเทศตอนนี้ทั่วโลกที่มีกาแฟไทยอยู่ก็แต่คือนี่เป็นตลาดแบบซูเปอร์พรีเมียมเลยนะครับคือไม่ใช่แบบตลาดแมสละคือเป็นโรงคั่วที่คนส่วนใหญ่อันนี้ไม่รู้จักก็ไปเรื่อยๆครับเล็กๆก็โตทุกปีแต่ว่าคอสมันก็สูงมาจิ้นมันต่ำเพราะว่าเรารับซื้อจากชาวสวนแล้วเราก็สีคัดเกรดให้มันดีแล้วก็ส่งออกซึ่งเป็นตลาดคอมมูนิตี้เนี่ยมันมาจิ้นมันต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องส่งออกเยอะมากๆถึงจะได้กำไรในเมืองไทยที่เป็นร้านกาแฟชิปสเปเชียลตี้ที่ส่วนใหญ่ที่เราถ่ายรูปลง IG กันลาเต้อาร์ตสวยๆก็จะเป็นกาแฟสเปเชียลตี้ซะส่วนใหญ่แล้วในกาแฟเองเนี่ยมันก็มีมาตรฐานอยู่ซึ่งวัดคุณภาพด้วยการชิมรสชาติเหมือนไวน์ครับคือมันก็มีเต็ม100คะแนนถ้าสเปเชียลตี้เนี่ยมันก็จะคะแนน80ขึ้นรสชาติแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่สเปเชียลตี้ก็ที่ร้านทั่วไปก็มา78 79 75แต่ตอนนี้กาแฟหลังๆ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกาแฟไทยดีขึ้นเยอะการหากาแฟแบบ83 84 85เนี่ยหาไม่ค่อยได้ยากละแต่ว่าถ้าเราถึง86เนี่ยซึ่งยากอยู่ซึ่งมีวอลุ่มไม่เยอะอันนั้นน่ะเราจะเป็น 1% ของโลกละคือถ้ามากกว่า86ขึ้นเนี่ยคือเหลือแค่มีแค่ 1% ในโลกคือถ้า80ขึ้นก็ประมาณสัก 10-20% ตอนนี้มีแล้วครับมีบางที่ไปถึงแต่ก็ยังวอลุ่มเล็กๆอยู่มีวิธีการแปรรูปที่แปลกๆที่แตกต่างจาก
จากที่ทำกันอยู่ปกติก็มีละแต่ว่าต้องไปให้ถึงเยอะกว่านี้คือฝรั่งมามีโรสเตอร์คนไทยเองขึ้นดอยเนี่ยมันต้องเจอ86ง่ายๆกว่านี้ละถึงจะไประดับฮาวายระดับปานามาระดับคอสตาริกาได้ซึ่งเราต้องไปแล้วเพราะว่าราคาเราไปขายแข่งกับบราซิลไปขายแข่งกับกาแฟลาวกาแฟพม่าไม่ได้ละเสน่ห์กาแฟไทยคือมีบอดี้ดีแล้วก็มีความเปรี้ยวอาจจะไม่เด่นมากแต่ว่ามีความเปรี้ยวที่พอดีซึ่งเหมาะกับการทำเอสเปรสโซ่กาแฟเอสเปรสโซ่เนี่ยถ้าเป็นซิงเกิลออริจินไทยเนี่ยฝรั่งชอบมากโดยเฉพาะตลาดนิวซีแลนด์ออสเตรเลียซึ่งเขาเป็น culture เป็นวัฒนธรรมการดื่มเอสเปรสโซ่ดื่มแฟลตไวท์อยู่แล้วมันจะตัดนมได้ดีมากแต่ต้องสะอาดมันจะมีความสะอาดในตัวกาแฟของมันไม่มีรสชาติปนเปื้อนอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนั้นก็ทำไม่ง่ายแต่ถ้าจะให้พูดถึงโปรไฟล์สำหรับกาแฟไทยจะฟิตแบบไหนเนี่ยผมว่าตลาดออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจะเด่นสุดแล้วก็ยุโรปเนี่ยจะไปยากเพราะว่ายุโรปประเทศที่เขาชินกับการซื้อกาแฟที่ถูกมานานอิตาเลียนคอฟฟี่มันเจาะยากมากเพราะว่าเขามี expectation ว่ากาแฟต้องราคาเท่านี้นะเขาเคยซื้อมาตลอดมันเลยเจาะยากก็ได้ไปทีละน้อยครับอเมริกามีความหลากหลายมากกว่ามีคนไปมาเยอะก็ขายง่ายกว่าญี่ปุ่นมี appreciation เยอะกับกาแฟที่แตกต่างออกไปมีกำลังซื้อมากก็ไปได้ง่ายกว่าครับแต่ยากที่สุดคือยุโรปเทสกับราคาครับด้วยแล้วก็ branding ด้วยผมคิดว่าเรื่องสายพันธุ์เพราะว่าเราคิดมาตลอดว่าเราจะปลูกโดยปลูกให้เยอะขายให้เยอะอาจจะไม่ต้องขายแพงขายได้ราคาโอเคแต่ตลาดเปลี่ยนไปละก็มันมีสายพันธุ์ที่ทนโลกปลูกแล้วยิวดีผลผลิตเยอะแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นน่ะรสชาติจะไม่ดี คือมันมีความสลับกันถ้าสมมติออกผลเยอะรสชาติก็จะแย่ลงส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้โอกาสของประเทศก็เนี่ยครับก็พัฒนากับสายพันธุ์กาแฟพัฒนา process ให้ดีผมคิดว่าไปได้ตอนนี้ต่างชาติก็เริ่มกับกาแฟเอเชียตอนนี้กำลังเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดเริ่มมีคนอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นกาแฟพม่ากาแฟไทยกาแฟอินโดนี่ดีขึ้นตลอดเมื่อก่อนกาแฟอินโดนี่ถือว่าเป็นกาแฟที่ห่วยมากไปเป็นในเบลนด์แบบว่าแย่ๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันเขาแล้วเขาส่วนใหญ่มันเปลี่ยนไป5ปีมันก็เปลี่ยนรีจินไปทีครับเปลี่ยนประเทศคือมันก็จะเริ่มหันมาทางนี้ละไอ้กาแฟเอเชียคืออะไรมันเป็นเทรนด์ครับผมคิดว่าผมรู้สึกได้ปีที่แล้วเนี่ยผมขายหมดคือปกติจะเหลือมีปัญหาทุกครั้งพอเหลือมันเป็นสต็อกนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยมีความต้องการเยอะกว่าที่ผมผลิตได้ปีนี้ก็น่าจะต้องการเยอะกว่าที่ผมทําได้ซึ่งเป็นข้อดีครับแต่ก็ผมก็เหมือนที่ผมบอกคือผมก็ทําคนเดียวไม่ได้ทุกคนก็ต้องช่วยกันคุณภาพช่วยกันส่งออกเล็กๆน้อยๆคือมันต้องสร้างแบรนด์ไปด้วยกันนะครับต้องเป็นมูฟเมนต์ซึ่งก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วกาแฟนี่มันมีเม็ดสีเหลืองกับสีแดงนะครับคือ ผมมีในใจว่าสีไหนดีกว่าแต่สำหรับกาแฟนะแต่ว่าสำหรับการเมืองเนี่ยมันมีนาร์เรทีฟมันมีวัฒกรรมที่โดนมอโนโพไลซ์โดยคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีวัฒกรรมอีกแบบที่โดนมอโนโพไลซ์โดยคนกลุ่มหนึ่งอันแรกก็คือด้านถ้าพูดเรื่องคอร์รัปชันถ้าพูดเรื่องปฏิรูปก็จะเป็นคนกลุ่มหนึ่งถ้าพูดเรื่องประชาธิปไตยถ้าพูดเรื่องฮิวแมนไรท์สิทธิมนุษยชนก็จะเป็นคนกลุ่มหนึ่งถ้ามันไม่มีการทับกันบ้างมันเดินหน้าไม่ได้เลยนะคือประชาธิปไตยที่ดีประเทศที่ดีมันต้องมีสองเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยกันคือตอนนี้การรณรงค์คอร์รัปชันการอะไรต่างๆเงียบเลยนะครับคือเป็นเรื่องที่แปลกมากคือจริงๆสิ่งที่เราต่อต้านกันมาในยุคก่อนมันยังพูดได้ตลอดนะฮะตอนนี้คือมันยังมีอยู่ตลอดแต่ก็เงียบเหมือนกับว่าพอเป็นฝ่ายคนที่เรารู้จักฝ่ายที่เราเชียร์เหมือนกับเขาทำอะไรไม่ผิดซึ่งเป็นเหมือนกันทั้งสองฝ่ายคือก็มีผิดแหละแต่ว่าเหมือนให้อภัยมากกว่าคือเห็นใจเขามากกว่าซึ่งจริงๆมันต้องหนักทั้งหมดแล้วหนักเป็นคอนสิสเทนต์เพราะว่าถ้ามันมีปัญหามันก็ต้องพูดตลอดซึ่งตอนนี้มันบิดเบี้ยวไปมันไม่คอนสิสเทนต์คือผมคิดว่า process สำคัญมากสำคัญกว่า substance สำคัญกว่าสาระอีกเพราะว่าสาระมันจะดีไม่ได้ถ้ารสชาติดีไม่ได้ถ้า process ไม่ดีนี่เหมือนกันเลยกาแฟกับการเมืองคือเราไปเน้นไม่มีกลุ่มหนึ่ง
ที่เน้นซับเส้นอ๋อต้องประชาธิปไตยต้องมีสาระต้องมีน้ำหนักต้องมีคุณภาพอย่างนี้นะแต่เหมือนกับไม่ให้ความสำคัญกับคันลองกับ process ซึ่งต้องผมคิดว่าต้องยึดถึงดีไม่ดีมันต้องมีแล้วต้องเริ่มจากนั้นนะครับแล้วก็ถึงจะมีประชาธิปไตยที่แข็งแรงที่ให้ความเท่าเทียมที่ให้สิทธิ์เสียงทุกคนได้เท่ากันเราจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ก็ต้องช่วยกันผมกำลังค้นหาตัวเองอยู่เยอะพอสมควรที่ตั้งคำถามกับคนที่รู้จักตั้งคำถามกับคนที่เคยชอบตั้งคำถามกับฝ่ายที่ตัวเองเคยเลือกเคยปลื้มตั้งคำถามกับฝ่ายที่เคยทะเลาะกับเราชื่นชมฝ่ายที่เคยทะเลาะกับเราคือมีเรนจ์คือตอนนี้ไม่รู้ว่าไม่มีเหมือนกับตัวเองไม่มีจุดยืนซึ่งผมคิดว่าแฟนๆไทยพับลิก้าหลายคนคนนักเขียนไทยพับลิก้าหลายคนเป็นแบบนี้คือไม่รู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหนคืออยากจะเอาประชาธิปไตยไม่ approve การรัฐประหารแต่ก็ไม่สามารถว่าใครได้อย่างเต็มปากคือรู้จักคนเยอะไปหมดแล้วมองคนแบบไม่สามารถ judge ได้แล้วครับว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีซึ่งจะมองเขาไม่ดีก็ได้มองดีก็ได้คือทุกคนคือถ้าผมมองแบบนี้หมดเลยครับคือมองเห็นปัญหามองเห็นความดีของเขาของทักษิณเองของพรรคประชาธิปัตย์เองของรัฐบาลนี้เองคือคนที่เข้าไปทำในรัฐบาลนี้คือผมรู้จักเยอะมากเลยนะฮะแล้วคือเป็นคนที่ผมเชื่อถือนะเชื่อถือเป็นคนที่ผมเคารพคนที่เคยทำงานทักษิณเองก็ตอนนี้ก็เริ่มรู้จักเยอะขึ้นก็ให้ความเคารพเขาเคารพในอุดมการณ์เขาเชื่อเขาในหลายๆเรื่องคือมันไม่มีใครที่เลว 100% ดี 100% แต่วาทกรรมมันออกเป็นแบบนี้ครับเขากับเราชนกันคือถ้าเราไม่คุยกันมากขึ้นไม่เข้าใจกันมากขึ้นแล้วส่วนใหญ่บางทีเป็นการทะเลาะกันของคนระดับสูงข้างล่างนี่คือก็ไม่มีปัญหาอะไรกันอย่างเช่นผมขึ้นไปบนดอยจริงๆมันแสดงหมดเลยแต่พอไปอยู่กับเขาแล้วมันหายไปครับความแตกต่างตรงนี้มันเป็นมนุษย์เหมือนกันในที่สุดมันก็ต้องเดินหน้าผมว่าสิ้นหวังไหมผมคิดว่ามันยังไม่จบง่ายๆมันยังมีอะไรอีกเยอะแต่ว่าจะหลุดพ้นกับดักตรงนี้ยังไงคือคำถามที่ผมถามตัวเองตลอดแต่ว่าคำตอบก็หายากคือผมจัดไม่ได้ครับว่าเขาดีไม่ดีบางคนว่ารัฐบาลนี้หนักๆผมว่าหนักมากผมก็ไม่กล้าว่าเพราะว่าผมรู้ว่าเขาไม่ได้อยากมาแต่มาแล้วเนี่ยเขาควรจะลงให้เร็วคือมันเป็นวัฏจักรคือต้องลงให้เร็วแล้วต้องปล่อยให้เร็วผมคิดว่าดีกว่าโฮไว้แล้วพยายามทำให้ดีแต่เราล็อกสเปคทุกอย่างซึ่งบางทีมันไทยเกินไปแล้วผมคิดว่าถ้ามันไทยเกินไปมันก็ระเบิดอีกมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบหนักๆอีกซึ่งผมกลัวมากแต่ก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นมาคือระดับนึงละผมว่าที่ผมมองดูก็ดีครับผมคิดว่าต้องชัดเจนก็ต้องฝากความหวังไว้คนรุ่นผมซึ่งก็งงๆอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าทฤษฎีความคิดทางการเมืองเป็นยังไงคือคุยกับใครก็รู้สึกว่ามีปัญหาไปหมดคือผมไม่สามารถจับต้องไม่สามารถเชื่อใครได้ 100% ตัวเองยังไม่เชื่อเลยว่าวันนึงคิดแบบนี้พรุ่งนี้เจอข้อมูลใหม่คิดอีกแบบนึงคือผมไม่สามารถผมอ่านทุกอาร์ติเคิลมันมีปัญหาหมดเลยไม่มีอะไรที่ผมชอบ 100% ผมเขียนเองผมก็ยังรู้ว่ามันไม่คอมพลีทมันมีบางมุมที่สามารถแอทแทคผมได้โอ้เพราะขึ้นดอยไปทำกาแฟ ไปรู้จักกับคนระดับทั่วไปครับเพื่อนที่ไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองกันอะไรเงี้ยก็หลบหลีกไปทางนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเครียดต่อคือผมไม่ได้ว่าใครนะฮะคือผมเคารพหลายๆคนโดยเฉพาะเนี่ยก็คนในรัฐบาลก็เป็นคนรู้จักเยอะเขาอยากจะทำให้ดีแต่อาจจะไม่ได้มองบางมุมอาจจะไม่ถูกใจบ้างในการกระทำบางอย่างอาจจะคิดเผื่อไปเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าต้องถกเถียงกันเยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเบลมตัวเองด้วยว่าตอนนี้เหมือนกับเราเบื่อหน่ายกับการเมืองมากก็เลย
ปล่อยไปคือไม่ได้ตรวจเช็ครัฐบาลเหมือนที่เคยทำมาก่อนซึ่งจริงผมว่าเราควรทำต่อไปไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามเป็นสิทธิแต่ในที่สุดแล้วเราสู้ได้เราออกมาบนถนนเราประท้วงเนี่ยเป็นสิทธิตามประชาธิปไตยแต่ถึงจุดนึงต้องหยุดแล้วจะดันไม่ให้สุดโต่งล้มระบบเนี่ยผมว่าผิดผมว่าตอนที่เราออกมากันเยอะๆพอถึงช่วงยิ่งลักษณ์ยุบสภาเนี่ยเราต้องหยุดแล้วแต่มันมีบางกลุ่มที่ดันไปสุดๆเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยผิดพลาดซึ่งตอนนั้นเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาทำผิดพลาดแต่ในมองกลับมาแล้วเนี่ยมันควรจะหยุดตั้งแต่ยุบสภาแล้วไปเลือกตั้งฝ่ายที่ประท้วงก็อาจจะแพ้อยู่ดีแต่แพ้น้อยกว่าแน่นอนตอนนั้นทุกคนก่อนช่วงโนเวมเบอร์ดิเซมเบอร์ต้นๆเนี่ยทุกคนออกหมดเลยทุกคนเหมือนเห็นเป็นเสียงเดียวว่า Amnesty Bill พรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยไม่ดีอันนั้นทุกคนเห็นด้วยทั้ง2ฝ่ายแต่พอถึงจุดนึงแล้วอ่ะมันต้องหยุดละมันต้องรู้ว่าการเป็นกุนซือที่ดีการเป็นเจเนอเรลที่ดีต้องรู้ว่าตอนไหนต้องถอยตอนไหนต้องสู้ซึ่งผมคิดว่าฝ่ายนึงสู้เกินไปสู้จนล้มหมดเลยซึ่งทำให้เป๋เราจะกลับมาจุดนั้นได้ยังไงที่มาแข่งกันแบบแฟร์แล้วก็ให้ระบบกลไกมันจัดการมันเองซึ่งผมคิดว่าตอนนั้นถ้ายุบสภาแล้วไปเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายที่แพ้มาตลอดเนี่ยก็แพ้ไม่เยอะเราจะมีน้ำเสียงเยอะขึ้นเยอะแล้วผมคิดว่าเรื่องจำนำข้าวเรื่องโพลิซีต่างๆลดขั้นแรกเนี่ยมันจะทำให้รัฐบาลนั้นที่ผ่านมาล้มเองผมค่อนข้างมั่นใจว่าแล้วเขาต้องล้มด้วยตัวเองและการที่จะชนะเผด็จการในระบอบรัฐสภาเนี่ยไม่มีวิธีอื่นนอกจากชนะในรัฐสภาในสนามเลือกตั้งเราจะแก้ปัญหาโดยการล้มรัฐบาลแบบที่ผ่านมาแล้วขอให้ทหารเข้ามาช่วยซึ่งจริงๆผมว่าทหารเขาไม่อยากยุ่งหรอกให้ทหารเข้ามาช่วยเราขอให้อำนาจพิเศษเข้ามาช่วยว่ามันไม่ใช่ระยะยาวครับคือมันแล้วมันก็กลับไปเราก็ลองมาแล้ว19กันยา2006ลองอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เวิร์คคือในที่สุดมันต้องไปสนามเลือกตั้งแล้วก็สู้กันแล้วฝ่ายที่แพ้ก็ต้องพัฒนาตัวเองมีเลือดใหม่เข้ามามีpolicyใหม่ๆเข้ามาผมอาจจะพูดง่ายแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นแต่มันไม่มีทางอื่นนะครับคือมันต้องชนะด้วยวิธีที่เขาเข้ามานี่สำหรับพูดถึงคนที่เราอยากจะชนะที่หลายๆคนอยากจะชนะมันไม่มีทางชนะได้ครับเพราะว่ายิ่งไปตัดบทเขาแบบนี้ตัดคันลองตัดวงจรแบบนี้ยิ่งทำให้ฝ่ายหนึ่งป๊อปปูล่ามากขึ้นในระดับแอสในระดับต่างจังหวัดซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนอีสานภาคเหนือถ้าเดินทางถ้าไปอยู่กับชาวบ้านครับรู้ว่ามันไม่จบง่ายๆหรอกกลายเป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษมาตายไปแล้ว คือเป็นตัวแทนของการต่อสู้ไปแล้วคือต้องชนะในสนามเลือกตั้งถ้าความคิดแบบนี้จุดยืนทางการเมืองหายากก็มีอาจจะมีพี่เตามีบางคนไม่เยอะครับที่มีจุดที่ผมพอจะจับต้องได้ว่าคิดคล้ายๆผมแล้วพวกนี้จะคิดเยอะแล้วทำยากเพราะว่าเขาคิดเยอะไม่กล้าทำอะไรหลายๆอย่างเพราะคิดว่าตัวเองจะทำผิดอันนี้ครับคือปัญหาที่ผมเจอเรียนเยอะก็ตั้งคำถามเยอะหลอมมาเป็นอะไรเป็นตัวตนไม่ได้ซึ่งผมแค่เป็นข้อดีนะในอายุขนาดนี้โตขึ้นอาจจะเปลี่ยนอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นคือมันเหมือนกับว่าตอนที่ยังเด็กๆไม่เคยเรียนก็มีความเชื่อแบบนึงพอเรียนเยอะอ่านเยอะๆอ่านประวัติศาสตร์เยอะๆนั่งคำถามเยอะเห็นประเทศนู้นประเทศนี้เป็นแบบนี้ก็เลยตั้งคำถามแหละแต่ไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วจะกลับมาจะอยู่ตรงไหนของสเปกตรัมเป็นความสงบที่ข้างล่างเนี่ยมีแต่ความร้อนระอุคือมันเหมือนมองภายนอกเหมือนมีความสงบแต่ว่ามันยังร้อนมันยังครุคือเราจะทำยังไงให้เราหยุดพ้นนี่เราติดกับดักนี้มา11ปีแล้วเป็น lost decade ของประเทศไทยแล้วคือถ้าการเมืองนิ่งการเมืองสามารถพิจิตรได้สามารถการเมืองสามารถรู้ว่าเฮ้ยอีก4ปีมันจะมีการเลือกตั้งนะคนที่ขึ้นมาก็มีการระบบการตรวจสอบได้ทำให้ฝรั่งมั่นใจมีการลงทุนมากขึ้นเนี่ยครับผมว่าเราจะดุดกับดักนี้ยังไงผมยังมองไม่ออกเหมือนกันเป็นกำลังใจให้คนที่เขาทำอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่เขาพยายามต่อต้านครับเขาพยายามเช็คบาลานซ์กับสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่คือมันก็ต้องหาเนี่ยมันต่อสู้กันตลอดอยู่แล้วพวกนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่ต้องฟังกันมากขึ้นมันจะหลุดจากนี้ยังไงคือผมมองไม่ออกคือผมว่ามันต้องเกิดอะไรใหญ่ๆขึ้นอีกครั้งหนึ่งข้างล่างมันยังถ้าอยู่ดูใน Facebook ในที่อาจจะไม่ได้จงแจ้งมากยังชนกันเยอะมากเลยครับคือฝ่ายนู้นก็ด่าฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็ด่าฝ่ายนู้นจนผมแบบเบื่อละคนเริ่มเบื่อการเมืองแล้วตอนนี้คือไม่ได้แคร์ละซึ่งอันตรายมากพอคนเบื่อคนไม่แคร์ใครทำอะไรก็ได้ละทีนี้คนที่อยู่ในอำนาจก็ทำอะไรก็ได้ซึ่งอันตรายคือประชาชนเองสื่อเองต้องช่วยกันเช็คทุกรัฐบาลด้วยใครขึ้นมามีอำนาจใครเป็นรัฐบาลก็ต้องเช็คคือไม่ใช่ว่าเช็คแต่ฝ่ายตัวเองคือถ้าแบบฝ่ายคนที่ตัวเองชอบมาก็เงียบหน่อยไม่ได้มันต้องพูดตลอดคือผมว่ารัฐธรรมนูญ97เนี่ยผมว่าดีมากแต่ก็เปิดช่องว่างให้มีรัฐบาลที่แข็งแกร่งมาจากรัฐบาลที่แข็งแกร่งเกินไปแต่ผมว่าในที่สุดเราก็ต้องกลับไปช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญมากกว่าแล้วยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยที่เขาทำกันอยู่เนี่ยจะทำยังไงให้คนรุ่นผมมีเซมากขึ้นเพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับมันไม่สามารถรู้ได้ว่านะคนจะเป็นอะไร AI มันจะไปไหน AR มันจะไปไหน Big Data มันจะทำอะไรเนี่ยมันพิลิกตอนนี้มันทำยากมากมันต้องมีช่องว่างให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อาจจะวางแนวทางโครงสร้างกว้างๆได้แต่คนที่ต้องมีช่องว่างให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวรัฐธรรมนูญเองก็ควรจะมีช่องว่างให้มีช่องที่จะสามารถปรับปรุงได้บ้างโดยที่ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอำนาจพิเศษว่าน่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าล็อกสเปคล็อกทุกอย่างเดินประเทศต้องเดินหน้าแบบนี้ทำแบบนี้มันอาจจะล้มแรงๆได้การอีกครั้ง